ถ้าจะให้พูดว่าปี2022เป็นปีที่ดีสำหรับคอเกมหลายๆคนก็คงจะไม่ผิดนักทั้งเกมภาคต่อที่เรารอคอยก็กวาดรางวัลไปอย่างล้นหลามเกม IP ใหม่จากค่าย From Software อย่าง Elden Ring ก็ดีซะจนได้รางวัลเกมแห่งปีหอบเอาความน่ายินดีกลับไปพัฒนาเกมยากๆกลับมาให้เราหัวร้อนกันต่อไม่เท่านั้นการเปิดตัวเกมใหม่ๆที่ทำเอาแฟนๆเกมเกรงกล้ามก้นกันไม่ทันเพราะเกมที่เปิดตัวในปีต่อๆไปนั้นมันพร้อมที่จะถลุงกระเป๋าตังค์จนคุณหมดแล้วซึ่งตูดของคุณนั่นเองแต่จะพูดก็พูดเถอะมีไม่กี่เกมที่ผมรู้สึกว่าโดนอกโดนใจในปี2023นี้ฉะนั้นวันนี้ผมจึงอยากจะมาจัดอันดับ5เกมที่ผมโดนแล้วแน่ๆในปี2023อันดับที่5 Dead Island 2เกมที่ถูกเลื่อนวางจำหน่ายมาแล้วถ้ารวมปีนี้ก็ปาเข้าไป8ปีหลังจากเปิดตัวเมื่อปี2015ด้วยตัวอย่างที่ยียวนกวนประสาทแต่ก็น่าสนใจอย่างบอกไม่ถูกโดยเรื่องราวในภาคนี้จะยังคงอยู่กับโลกที่ซอมบี้ได้ยึดครองไปเป็นที่เรียบร้อยเราจะสวมบทบาทเป็นตัวละครที่เราเลือกและเดินหน้าผจญภัยในโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้ตัวเกมเปิดโอกาสให้ผู้เล่นคราฟต์อาวุธผ่านการเก็บทรัพยากรต่างๆมาเพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ที่คุณจินตนาการได้และออกไปตะบันหน้าผีดิบข้างนอกนั่นด้วยอาวุธที่คุณสร้างขึ้นมาเองกับมือ Dead Island 2วางจำหน่ายในวันที่28เมษายนนี้บนเครื่อง PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series X และ S และ PC ถ้าไม่เลื่อนอีกนะอันดับที่4 Hogwarts Legacy Harry Potterโลกเวทมนต์และสัตว์มหัศจรรย์กลับมาก่อนดีกว่าไหม เดี๋ยวจะกาวมากกว่านี้เอ้าแฮร์รี่พอตเตอร์นี่ครับคือสิ่งที่ผมเนี่ยฝันถึงเมื่อครั้งยังเป็นเด็กว่าจะมีสักครั้งไหมในชีวิตที่จะได้เข้าเรียนในโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ศาสตร์ฮอกวอตส์ปีนี้เราจะมาสมบทบาทเป็นนักเรียนในโรงเรียนเวทมนต์คาถารายาลูกไม่ใช่เป็นมันคนละเกมไหมฮอกวอตส์โดยคุณจะสามารถสร้างตัวละครของคุณเองได้โดยถูกเลือกให้เข้าไปอยู่ใน1ใน4บ้านของโรงเรียนนี้เข้าไปเล่าเรียนทำเควสและอื่นๆมากมายกิจกรรมที่คุณจะนึกถึงได้ในฮอกวอตส์ถึงแม้ว่าเกมนี้จะมีกลิ่นที่ไม่ค่อยดีนักในเรื่องปัญหาจากทีมพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาแต่ผมก็ขอให้มันออกมาดีสมกับที่เรารอคอยมานานแสนนานก็แล้วกันนะครับHogwarts Legacy วางจำหน่ายบนเครื่อง PlayStation 5, Xbox Series X และ S และ PC ในวันที่10กุมภาพันธ์และวางจำหน่ายบนเครื่อง PlayStation 4, Xbox One ในวันที่4เมษายนนี้ครับอันดับที่3 Dead Space Remake จะว่าไปแล้วนี่มันเป็นยุคแห่งการรีเมคชัดๆเลยก็ว่าได้นะครับตั้งแต่สุดยอดเกมที่เป็นดั่งตำนานอย่าง Resident Evil 2ที่ถูกนำมารีเมคในปี2019กลับมาวันนี้เกมที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Resident Evil 4ก็จะถูกนำมารีเมคเช่นกันนั่นคือ Dead Space Remake ครับจากภาพต้นฉบับบนเครื่อง PlayStation 3ในปี2008วันนี้ผ่านมา15ปี Dead Space ได้กลับมาพังงาดบน Frostbite Engine ที่จะมอบประสบการณ์ในการเล่นเกม Dead Space ให้สยองขึ้นอีกขั้นกับกราฟิกในยุคปัจจุบันและความสยองยังมาครบแบบเต็มสูบเกมเพลย์เท่าที่ดูณตอนนี้ยังเหมือนเดิมนะครับแต่เพิ่มเติมน่าจะเป็นแสงและเงาที่ดูสวยงามสมจริงขึ้นและแน่นอนเกมนี้จะเป็นเกมที่คาดหวังได้ในปี2023นี้ยังไม่เท่านั้นผู้กำกับก็ยังสัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยว่าจะทำ Dead Space ภาคนี้ให้ออกมาใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุด Dead Space Remake วางจำหน่ายในวันที่27มกราคมบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5Xbox Series S และ X และ PC ครับอันดับที่2 The Legend of Zelda Tears of the Kingdom จริงๆแล้ว2อันดับแรกเป็นอะไรที่หนักใจมากนะครับสำหรับผมเพราะทั้ง2เกมเป็นเกมรักที่ผมรักมากๆเลยทั้งคู่และในเวลาเดียวกันมันคือเกมที่เป็นหนังไอคอนิกของวงการเกมณตอนนี้แล้วอันดับที่4ผมจึงเลือกเกมที่เพิ่งจะมาชอบและมีประสบการณ์ที่ดีกับมันในภาคก่อนอย่าง The Legend of Zelda Tears of the Kingdom นั่นเอง
The Legend of Zelda Tears of the Kingdom คือภาคต่ออย่างเป็นทางการจาก The Legend of Zelda Breath of the Wild ในปี2007โดยในเรื่องยังไม่แน่ชัดว่าจะอยู่ในช่วงไหนของเรื่องแต่สิ่งที่เราพอจะรู้จากเกมเพลย์ที่จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับ Breath of the Wild แต่จะผสมผสานการใช้อุปกรณ์ใหม่ๆที่ลิงค์จะได้เพิ่มขึ้นมามีการร่อนบนท้องฟ้าเหมือน Skyward Sword แต่นั่นก็ยังไม่ได้ยืนยันแน่ชัดว่าจะเป็นเกมเพลย์หลักหรือเปล่ายังไงก็ตามใครที่มีเครื่อง Nintendo Switch แต่ไม่เคยมีประสบการณ์กับ Zelda ภาคไหนมาก่อนเลยผมแนะนำนะครับว่าเกมนี้คู่ควรกับการหามาเล่นแบบ 1,000% The Legend of Zelda Tears of the Kingdom วางจำหน่ายในวันที่12พฤษภาคมบนเครื่อง Nintendo Switch เท่านั้นครับอันดับที่1 Resident Evil 4 Remake แน่นอนนะครับนี่จะต้องเป็นเกมอันดับที่1ในปีนี้สำหรับผมจะซื้อในวันแรกที่เกมวางจำหน่ายอย่างไม่ต้องสงสัยนี่คือเกมที่เป็นดังหมุดหมายสำคัญในชีวิตผมนี่คือเกมที่พลิกประวัติศาสตร์วงการเกมในยุคหลังและพัฒนารูปแบบการเล่นในมุมมองบุคคลที่3มาจนถึงปัจจุบัน Resident Evil 4การรีเมคครั้งนี้สร้างข้อครหาให้กับเกมเมอร์อย่างกว้างขวางทั้งที่บอกว่าเกมนี้ก็ไม่ได้เก่าเกินกว่าที่จะเอามารีเมคจะทำไมไม่ทำภาคใหม่และที่สำคัญคือทำไมไม่รีเมคภาคโค้ดเวโรนิก้าก่อนเชื่อผมเถอะครับว่าแคปคอมเงียบๆไปเนี่ยแกคงทำอะไรอยู่แหละครับแค่ยังไม่ถึงเวลาที่ต้องเปิดตัวเท่านั้นแต่พอทุกคนได้เห็นตัวอย่างแรกของเกม Resident Evil 4 Remake ทุกคนที่เคยกร่นด่าก็พูดไม่ออกได้แต่เงียบแล้วก็เตรียมควักกระเป๋าตังค์ตัวเองล้วงออกมาจ่ายเงินให้แคปคอมในทันทีเพราะทั้งภาพสีเสียงและเกมเพลย์มันคือ Resident Evil 4ในบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่สวยงามและดูดีกว่าเดิมมากเกมเพลย์ที่ยังเคารพต้นฉบับแต่เสริมเติมแต่งด้วยความทันสมัยลงไปมันยิ่งดูน่าเล่นขึ้นไปอีกเป็นไหนๆนักแสดงสีหน้าตาที่ดูเหมือนคนจริงๆมันยิ่งทำให้แฟนๆเกม Resident Evil ไฮป์แตกกันเป็นแถวๆนี่แหละการรีเมคที่คู่ควรนี่แหละ Resident Evil 4ที่เรารอคอยและผมหวังไว้ในใจอย่างสุดซึ้งเลยว่า Capcom จะไม่ทำให้เราผิดหวังกับการรีเมคครั้งล่าสุดนี้ Resident Evil 4วางจำหน่ายในวันที่24มีนาคมบน PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox OneXbox Series S และ X และบน PC ครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ5อันดับเกมน่าเล่นแห่งปีเป็นยังไงกันบ้างหวังว่าทุกคนจะเตรียมเงินเตรียมใจพร้อมที่จะรับมือกับเกมที่ถาโถมเข้ามาในปีนี้กันนะครับก่อนที่จะจบคลิปไปนะครับยังไงผมก็ต้องขอบคุณทางเพจ Engine 22ด้วยนะครับที่อุตส่าห์เหลือเกินที่วาดรูปสวยๆมาให้ผมกับภรรยาในวันแต่งงานนะครับซึ่งผมประทับใจมากจริงๆนะครับกับภาพนี้ที่มีทั้งแขกเกลือที่สุดๆเลยครับแต่ละคนนะฮะต้องดูภาพเองแล้วกันนะครับว่ามีแขกเป็นใครบ้าง นะครับผมประทับใจมากโดยเฉพาะลุง Venom Snake นะครับที่อยู่ด้านนี้ยังไม่พอนะใครเห็นตัวละครตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้นะครับผมขอฝากทางช่องอยากดูหนัง X อยากเล่นเกมไว้ด้วยนะที่นี้นะครับทางเพจและทางช่องเลยนะครับผมสัญญาว่าจะผลิตคอนเทนต์ออกมาให้ทุกคนได้ชมอยู่เรื่อยๆยังไงก็ดูแลสุขภาพกายและสุขภาพตังในกระเป๋ากันด้วยนะครับเพราะปีนี้มันเพิ่งเริ่มสุดท้ายนี้ขอฝากช่องเอาไว้ด้วยแล้วก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับปลอนะเพจ Engine 22ใน Twitter นะเด็ดเด็ดมากจริงครับไปติดตามกันเร็วเด็ด